ป้าอันนี้คืออีหยังนี่ดำๆนี่มาชิมดูสิน้องชอบไหมมันคืออีหยังหอมแซ่บกับไส้ภูเขาอันนี้กันอ๋อนี่ก็ใช่ภูเขาเหรอคะแซ่บคือกันนี่เอาไปปอกๆแล้วก็ตำพริกเลยโอ้โอเคเพอร์เฟกต์จักบาทนี่บ้านยังไม่ได้ให้เบิร์ดค่ะให้แค่พ่อไส้ค่ะพี่จะเอาไปปลูกหัวกระชายพี่จะไปปลูกเออเดี๋ยวหนูอุ้ยหอมมาหนูจะไปตำไปใส่ขนมจีนสดๆนะเห็นว่าหอมแห้งหนูจะเอาไปใส่ขนมจีนแซ่บแห้งขนมจีนน่ะเออๆมาถามทำไมถูกคนให้นี่จักบาทนี่อันนี้มาจำกันละกันนี่มาจำบ่อยๆนี่มาจำพ่อมโอ้ยหนูกำลังหากระชายหนูไปร้านไหนก็บอกน้ำพริกแมงแคงพี่ยื้อใส่ยื้อใส่แล้วส่งละลายหมดแล้วโอ้ยเลิศถ้าไม่กินน้ำซิปปูนะคะเฮ้ยพอไหมนี่ขนาดนี้พอไหมพอแล้วพอแล้วค่ะเดี๋ยวมีอะไรขายให้ FC อีกอ่ะน้ำพริกขนาดน้ำพริกน้ำปูยังหมดเลยอันนี้ทำอะไรคะนี่กราบขอบพระคุณงามๆอันนี้ทำเองนะคะเจ๊อ้อนทำเองหมดเลยทำเองกับมือปลอดสารพิษนะคะนี่กำลังไลฟ์สดพอดีนี่กำลังถ่ายคลิปกำลังถ่ายคลิปอันไหนไหนอียังโอ้ยหนังง่วงก็มีป้าเจ๊อ้วนขายทุกอย่างนะคะไหนนี่ค่ะท่านใดสนใจน้ำพริกแมงแคงหมดไปแล้วเหลือแต่น้ำพริกน้ำพริกแมงแคงหมดไปแล้วนะคะถ้าใครท่านใดสนใจน้ำพริกกุ้งนะคะสั่งได้ที่เจ๊อ้วนเบอร์ยัง082ค่ะ128-7511ค่ะอร่อยค่ะคอนเฟิร์มเพราะหนูกินมาแล้วนะคะนี่ค่ะหนูซื้อทานอร่อยมากๆค่ะแล้วเป็นกุ้งที่แบบว่ากุ้งบ้านเราเองแท้ไม่ได้เลี้ยงนะเป็นเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องคือหนูรู้ที่มาที่ไปเพราะมันอยู่อ่างเคยกินเคยหนูเคยกินแล้วค่ะอร่อยปลอดสารใช่ค่ะเนื้อแน่นอร่อยเนื้อแน่นอร่อยจริงค่ะคอนเฟิร์มวันนี้มาแบบอยากให้เราขายเด้เพราะมันของเรามันแซ่บอีหลีค่ะคอนเฟิร์มการันตีพอหนูก็ซื้อไปกินคือกันค่ะซื้อไปกินเป็นกระปุกเลยกินก็ตำบักฮวงเป็นถุงกับมีน้ำพริกปูกำลังจะทำน้ำพริกปูนามีน้ำพริกปูนาใส่กระปุกใส่กระปุกบ่มีน้ำพริกกำลังทำอยู่โอ้ยมีน้ำพริกปูนาขายด้วยเลยฟาดมะเขือเทศนี่ค่ะมะเขือเทศก็มีนะคะมะเขือเทศนี่ถ้า FC เพื่อนสนใจสั่งกลับสั่งก็ได้ใช่ไหมได้เพราะว่ามันอยู่ได้หลายวันกลัวมันอยู่นะอ๋อมันจะไม่นานต้องเก็บสดๆค่ะต้องเก็บสดๆนี่ค่ะมะเขือเทศสวยๆทั้งนั้นเลยของเจ๊อ้วนนะคะเอาหนูเอากระชายก่อนเดี๋ยวหนูลืมโอ้ย ไปแล้วนี่ค่ะขอบคุณมากเจ๊อ้วนให้กระชายมากระชายป่าหอมมากค่ะโอ้ปอกแล้วก็บดเลยมาโอเคขอบพระคุณมากๆค่ะไปแล้วเด้อได้แล้วไปแล้วขอบคุณค่ะอุ้ยลังต่อโป๊ดขายไม่ลังนี่คะจำหน่ายไหมคะลังนี่เปิดของดีที่บ้านกำลังทำลังใหญ่มากเลยที่บ้านที่นาแกใหญ่กว่านี้อีกทำที่บ้านด้วยบ้านเรือนไทยค่ะใหญ่มากนี่ค่ะบรรยากาศร้านเจ๊อ้วนนะคะโอ้ยบ่ายก็มานะคะนี่ถ้าใครสนใจก็มาแวะได้เจ๊อ้วนก็ขายเปิดร้านอยู่ตรงนี้ละค่ะนะคะร้านใหญ่เลยนะคะเจ๊อ้วนเปิดหน้าบ้านของเจ๊อ้วนเองนะคะนี่ค่ะบรรยากาศร้านเจ๊อ้วนกับนานๆจะมาเยี่ยมเยียนร้านเจ๊อ้วนทีนะคะพอดีวันนี้ผ่านมาหากระชายค่ะหนูจะไปทำน้ำยาขนมจีนนะคะก็หาซื้อก็ไม่มีนะคะพนบอกหายากค่ะอย่างอีหลีค่ะสุดท้ายก็ไม่ได้ร้านเจ๊อ้วนช่วยได้นะคะร้านเจ๊อ้วนช่วยได้ ขอบคุณค่ะเจ๊อ้วนไปแล้วบ๊ายบาย